สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพิ่มทักษะสร้างอาชีพตอบโจทย์ชีวิตผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อความเท่าเทียมในสังคมค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคและศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและกิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้นอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่ มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาหรือสอพอ,อร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคกลางสองโดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรสออสอ พร้อมด้วยนายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรีและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีณวิทยาลัยสารพัดช่างบัญหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยและการแก้ไขปัญหาของผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยบูรณาการความร ierra, า er ่วมมือของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ให้กับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้มีทักษะในการประกอบอาชีพหรือ mm ต่อยอดเป็นผู mm ้ประกอบการได้ในอนาคตสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคกลางสองศูนย์ส่งเสริม การจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาประจำจังหวัดภาคกลางสองรวมถึงสมาคมองค์กรภายนอกทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนโดยการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของสอ,อสอควิกวินข้อที่10ขับเคลื่อนการบริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาและนโยบายหลักเรื่องการขยายโอกาสการอาชีวศึกษารองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวต่อ ่อไปว่าการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกับทุกอาชีพเพื่อสร้างอนาคตให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมซึ่ง Key Success ของการลดความเหลื่อนล้ำและสร้างหลักประกันทางการศึกษาคือการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงและการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษาโดยครูคือคนสำคัญที่จะเปลี่ยนความพิเศษให้เป็นพลังสร้างความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนา นาประเทศต่อไป